สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Grandma Various คลิปนี้คุณยายมีต้นไม้ที่มีคุณสมบัติหลากหลายเป็นทั้งไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับแล้วก็มีความงามเป็นเอกลักษณ์มาปลูกกันค่ะต้นนี้ค่ะต้นนี้ค่ะครีปประวานค่ะปกติแล้วเนี่ยก็จะนิยมปลูกเป็นใบเดี่ยวๆนะคะเนี่ยค่ะใบเดี่ยวๆเนี้ยค่ะดูใกล้ๆไปนะคะอันนี้ค่ะเป็นใบแรกค่ะที่คุณยายปลูกเป็นใบเดี่ยวเลยค่ะแล้วก็พอหลายเดือนใช้เวลาหลายเดือนนะคะน้องก็เริ่มแตกนะคะแตกเป็นหน่อออกมานะคะซึ่งตอนแรกที่ปลูกใบเดี่ยวๆเนี่ยค่ะก็สวยมากเลยค่ะเพราะน้องใบใหญ่มีลวดลายสวยงามนะคะแต่พอน้องแตกหน่อออกมาเนี่ยค่ะก็จะไม่ได้รูปทรงตามที่เราต้องการนะคะคุณยายก็เลยจะมาปลูกให้เป็นฟอร์มกอสวยๆตามที่เราต้องการค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยให้แตกเองก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะก็แตกนี่ค่ะนี่ก็แตกใหม่ค่ะแล้วก็จะไม่เป็นฟอร์มตามที่เราต้องการนะคะก็เราก็จะมาจัดทรงกันนะคะส่วนวัสดุปลูกค่ะเดี๋ยวคุณยายให้ดูวัสดุปลูกนะคะวัสดุปลูกก็เป็นเนี่ยค่ะเป็นดินใบกล้ำปู1ส่วนนะคะกับมะพร้าว1ส่วนค่ะทรายครึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกครึ่งส่วนนะคะคุณยายก็ผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาน้องออกจากกระถางเดิมก่อนเลยค่ะเพื่อที่เราจะมาแยกเป็นใบๆนะคะตามที่เราต้องการมาจัดใหม่นะคะก็เอาออกมาจากกระถางเก่าก่อนคุณยายขอบีบกระถางก่อนนะคะบีบกระถางให้เอาออกง่ายๆนะคะเพราะว่าก็ปลูกมาหลายเดือนแล้วค่ะกว่าจะได้โตขนาดนี้มันค่อนข้างโตช้าค่ะนี่ค่ะก็ออกจากกระถางเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็มาแยกค่ะแยกเป็นใบๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจัดทรงให้น้องใหม่นะคะถ้าปล่อยให้แตกเองก็จะเป็นรูปเป็นทรงไม่ที่เราไม่อยากได้นะคะทรงไม่สวยตามที่อยากได้เราก็จะมาปรับทรงให้น้องใหม่เราก็ต้องเอาน้องออกมาก่อนเลยค่ะมาแยกค่ะน้องมีรากแล้วต้องเบาๆมือนะคะใช้เวลานิดนึงค่ะทำแบบใจเย็นๆค่ะเพราะว่ามีรากแล้วต้องทนุถนอมนิดนึงน้องจะได้ไม่ค่อยช้ำนะคะแล้วเราก็จะได้ดูด้วยค่ะว่าเราจะตัดตรงไหนนะคะใบไหนคู่กันหรือใบไหนเป็นใบเดียวทีนี้พอเราได้เขาลางแล้วค่ะเนี่ยค่ะน่าจะตัดได้เป็น3นะคะน่าจะเป็น3ตรงนี้ตัดออกเลยค่ะตรงนี้เอามีดคมๆหรือบางท่านก็ใช้หักเอานะคะแต่ว่าคุณยายว่าใช้มีดคมๆเนี้ยก็จะทำให้แผลน้องไม่ค่อยบอบช้ำมากนะคะถ้าเราหักไปเลยอาจจะบอบช้ำเยอะนะคะเนี่ยค่ะก็ตัดออกมาอันนี้คงแก้ไม่ได้แล้วค่ะต้องเป็นอย่างนี้ละค่ะส่วนอันนี้ใช่ไหมคะแยกได้ค่ะตรงนี้ก็แย่เป็นน้องกอใหม่ตรงนี้กอหนึ่งแล้วก็ใบนี้อีกหนึ่งใบนะคะขอตัดตรงนี้เลยค่ะตัดนี้เลยตัดทีนี้ให้ขาดเลยค่ะคมๆนี่ค่ะก็จะได้นี่กิ่งนี่หน่อหนึ่งนะคะอันนี้หน่อหนึ่งทีนี้เราก็จะมาล้างทำความสะอาดค่ะแล้วก็ตัดรากค่ะรากไม่ต้องเอาไว้ทั้งหมดนะคะตัดออกเดี๋ยวน้องก็แตะรากใหม่ค่ะอันนี้คุณยายจะไม่ล้างนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปปลูกอย่างนี้เลยกอเล็กนะคะก็ขอล้าง2กอนี้ค่ะแล้วก็พร้อมทั้งตัดรากค่ะรากด้วยตัดออกเหลือบางส่วนค่ะไม่ต้องตัดออกหมดนะคะก็ล้างทำความสะ
ทีนี้การล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทาปูนแดงค่ะทาปูนแดงเพื่อป้องกันค่ะถ้าเราทำต้นไม้แล้วมีแผลนะคะก็ทาปูนแดงเลยค่ะจะได้ป้องกันเชื้อราค่ะแผลจะได้ไม่เน่านะคะนี่ค่ะแล้วก็วางทิ้งไว้ค่ะทาปูนแดงแล้ววางทิ้งไว้ค่ะอีกกิ่งหนึ่งค่ะเมื่อกี้นี้คือกิ่งนี้กิ่งนี้ก็ไม่น่าจะตัดได้อีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเพราะเขาแตกอีกแล้วค่ะในข้างในเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองจัดดูถ้าไม่ได้จริงๆอาจจะต้องไปลงปลูกแยกเป็นต่างหากแล้วค่ะเพราะว่าใบค่อนข้างเยอะค่ะ3ใบแล้วกำลังแตกใหม่อีกนะคะก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ทาปูนแดงค่ะป้องกันเชื้อราค่ะนี่ค่ะทาปูนแดงแล้วก็วางไว้ปล่อยให้แห้งนะคะเดี๋ยวคุณยายจะปล่อยให้แห้งตรงนี้เอาละค่ะทีนี้พอเราทาปูนแดงไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ปล่อยให้ปูนแดงแห้งก่อนค่ะแล้วเราถึงจะลงปลูกนะคะซึ่งคุณยายทำไปแล้วค่ะนี่ค่ะคุณยายก็แยกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาปูนแดงแห้งแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะปูนแดงแห้งแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มลงปลูกกันเลยค่ะสำหรับส่วนที่แห้งแล้วนะคะส่วนที่ยังไม่แห้งนี้อีกสักพักนึงก็ลงปลูกได้แล้วค่ะแป๊บเดียวก็แห้งนะคะสำหรับปูนแดงคุณยายก็จะใช้เป็นกระถางนี้เลยค่ะกระถางค่อนข้างใหญ่เลยนะคะค่อนข้างใหญ่เลยเอานี้ใส่เลยค่ะกับมะพร้าวค่ะลองก้นกระถางค่ะค่อนข้างจะใช้วัสดุปลุกเปลืองหน่อยนะคะเพราะว่ากระถางจะเป็นปากว่างค่ะข้างล่างนี่เราก็ใส่เป็นกับมะพร้าวก่อนนะคะพอใส่กับมะพร้าวเสร็จก็เอาวัสดุปลูกค่ะเดี๋ยวคุณยายนี่ลงก่อนนะคะเราก็เอาวัสดุปลูกเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่คุณยายปรุงไว้แล้วนะคะบอกส่วนผสมไว้แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างก็เอาวัสดุปลูกมาใส่ได้เลยค่ะเห็นนะคะคุณยายขอลงนี้เลยจะได้ง่ายๆใส่ซักครึ่งกระถางค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมค่ะทีนี้ในนี้มีปุ๋ยคอกแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราจะบำรุงเพิ่มให้น้องอีกก็ดีค่ะก็จะได้อยู่กันนานๆเลยค่ะคุณยายก็จะใช้เนี่ยค่ะเป็นปุ๋ย3เดือนค่ะหรือปุ๋ยออสโมโคสนั่นเองนะคะปุ๋ยสูตรเสมอค่ะ13 13 13ค่ะแล้วก็กันมดกันแมลงค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนแล้วนะคะก็กันมดกันแมลงให้น้องด้วยเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเพิ่มอีกนิดนึงค่ะกรบค่ะกรบอีกนิดนึงแล้วเราก็จัดแล้วค่ะจัดน้องตามที่เราต้องการเลยค่ะก็เลือกใบนะคะตามที่เราต้องการอันนี้คุณยายตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลองเอาลงมาดูนะคะจะเอาไหนได้บ้างไม่พอเดี๋ยวค่อยเอาอันใหม่เมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เราเพิ่งตัดนะคะอันนี้ตัดไว้ร้อยท้าปูนแดงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลองลงดูก่อนนะคะอันนี้มัน2ใบใช่ไหมคะสักอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นใบเดียวเราดูตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้แล้วก็ตรงนี้1ใบตรงนี้2ใบตรงนี้อีก1ใบน่าจะพอค่ะไม่พอเดี๋ยวเราค่อยเอาเนี่ยค่ะที่เราตัดเพิ่มเมื่อกี้นี้ใบเดียวไว้นี่สวยนะคะมาเพิ่มเดี๋ยวลองลงดูก่อนค่ะคุณยายก็จะเริ่มด้วยเดี๋ยวนะคะขอขยับน้องนิดนึงคุณยายขอเริ่มด้วยกิ่งนี้ก่อนเลยค่ะกิ่งนี้ใบเดียวนี่ก่อนเลยนะคะ
เดี๋ยวเราค่อยเติมนะคะเราลองวางดูก่อนเดี๋ยวค่อยเติมวัสดุปลูกพอลงกิ่งนี้แล้วใช่ไหมคะหรือเป็นยังเอา2ใบนี้ลงค่ะ2ใบนี้ลงเดี๋ยวใบนี้ออกก่อนเอาใบนี้ออกก่อนใบนี้ออกก่อนนะคะนี่ค่ะใบนี้ค่ะใบนี้มีกิ่งนี้มี2ใบนะคะนี่ค่ะลงตรงนี้ตรงนี้อยู่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะโอเคให้อยู่ที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมวัสดุปลูกค่ะนะคะส่วนกิ่งนี้2กิ่งใช่ไหมคะ2กิ่งนี้กิ่งนี้ใบนี้ไม่ค่อยสวยนะคะใบนี้ไม่ค่อยสวยแต่มีหน่อเยอะเลยค่ะนี่ค่ะหน่อเต็มเลยค่ะเดี๋ยวขอเป็นกิ่งนี้ก่อนแล้วกันกิ่งนี้ใบนี้สวยค่ะใบนี้สวยอุดมสมบูรณ์ใหญ่ค่ะก็ขอไว้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วดินกดเพิ่มวางตำแหน่งก่อนค่ะวางตำแหน่งก่อนกดเพิ่มตรงนี้นะคะแล้วก็เป็น2กิ่งนี้ดีไหมแล้วก็ค่อยเอากิ่งนี้ลงหรือจะเอากิ่งนี้ลงเลยดีเพราะกิ่งนี้สวยมากเลยค่ะใหญ่ค่ะต้องขยับกิ่งนี้นิดนึงขยับกิ่งนี้นิดนึงแล้วเอากิ่งนี้ลงโอเคนี่ค่ะได้แล้วค่ะใหญ่ก็จะเอาวัสดุปลูกเพิ่มเลยนะคะเดี๋ยวส่วนที่ไม่เอานี้เอาออกก่อนเดี๋ยวไม่พอค่อยเสริมค่ะเดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้ก็จัดตามใบที่ท่านผู้ชมมีนะคะแล้วก็จัดตามลักษณะที่ท่านผู้ชมอยากได้เลยค่ะอยากได้เป็นรูปทรงแบบไหนนะคะมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับจำนวนใบที่ท่านผู้ชมมีแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกระถางด้วยนะคะว่ากระถางของเราใหญ่เล็กปากกว้างหรือว่าเป็นทรงสูงนะคะก็แล้วแต่ทรงเลยค่ะคุณยายเลือกปากกว้างเพราะคุณยายอยากให้เป็นทรงกอกลมๆค่ะนะคะก็ถูกจำกัดด้วยใบด้วยนะคะเพราะว่าใบบางทีเราแยกเป็นใบเดี่ยวไม่ได้เพราะว่าเขาติดกันอย่างนี้ค่ะแยกไม่ได้ก็ถูกจำกัดด้วย2ใบมันก็อาจจะไม่กลมนะคะตามที่เราต้องการแต่ก็เอาที่ดูแล้วชอบใจนะคะเดี๋ยวคุณยายลองดูซิว่าเราจะเสริมกิ่งที่เหลือนี้อีกได้ไหมถ้าเสริมไม่ได้เดี๋ยวก็กิ่งที่เหลือก็ต้องไปลงปลูกแยกละถางละค่ะอันนี้อยู่นี่นะคะอันนี้อยู่นี่นะคะจับนิดนึงอันนี้ตั้งขึ้นมานิดนึงอันนี้เอาออกก่อนนะคะคุณยายป่วยว่าสุกปลูกอยู่แถบนี้ก่อนเพราะว่ากระถางค่อนข้างกว้างนะคะก็จะเปลืองวัสดุปลูกค่ะถ้าคุณท่านผู้ชมนะคะมีหินประดับก็เอาหินโรยข้างบนก็สวยนะคะคุณยายก็ตั้งใจจะโรยหินเหมือนกันแต่ลืมค่ะลืมเตรียมค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าท่านผู้ชมมีก็โรยหินประดับได้เลยนะคะก็จะสวยงามค่ะพอปลูกเสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลดน้ำแค่พอชื้นๆค่ะเพราะว่าเราทาปูนแดงไว้นะคะก็อยากจะให้แผลแห้งก่อนค่ะอยากให้แผลแห้งก่อนนะคะแล้วก็ไปวางไว้ที่ร่มลำไรก่อนนะคะน้องชอบแดดแต่ว่าเราเพิ่งจะแยกลงปลูกน้องยังไม่แข็งแรงเราก็ไว้ที่ร่มลำไรก่อนค่ะการลดน้ำก็รอหน้าวัสดุปลูกแห้งค่ะหรือว่าประมาณสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งก็พอค่ะน้องไม่ได้ชอบความแฉะนะคะชอบแค่ความชื้นถ้าแฉะเดี๋ยวก็จะมีอาการเน่าได้นะคะ
นี่ค่ะอันนี้ถูกจำกัดด้วย2ใบเนี่ยค่ะก็อาจจะยังไม่ค่อยกลมนิดนึงแต่ว่า3ใบนี้เป็นใบเดี่ยวนะคะก็จัดวางได้ตำแหน่งตามที่เราต้องการนี่ค่ะนี่ค่ะยายเสริมน้อยสุดๆตรงนี้นิดนึงเมื่อเราจะเอาใบนี้เสริมก็น่าจะไม่ได้นะคะเต็มละไม่เสริมแล้วค่ะอันนี้คงลงต้องลงปลูกต่างหากแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็รดน้ำค่ะรดน้ำแค่พอชื้นๆนะคะรดทำความสะอาดใบสักน้อยนึงให้ใบสวยงามค่ะนี่ค่ะก็จะได้เป็นกองกอกนะคะตามที่เราต้องการเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้น้องแตกออกมาเองก็อย่างเมื่อกี้ที่อยากให้ดูนะคะก็จะไม่ได้รูปทรงตามที่เราต้องการนะคะอีกหลายเดือนเลยค่ะกว่าที่น้องจะแตกกอออกมาใหม่นะคะก็สวยงามอย่างนี้ได้หลายเดือนเลยพอน้องแตกกอขึ้นมาใหม่ก็เอามาจัดใหม่ค่ะให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยาด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ